รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างโกปี้ชามาฝากกันครับโกปี้ชานะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีทั้งชาแล้วก็กาแฟนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของชาก่อนอันนี้นะครับก็คือจะเป็นชาไทยนะครับที่เราชงไว้ใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้เลยครับจากนั้นนะฮะเราต้องการความหอมมันเข้มข้นนะครับเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราอยากได้ความมันเพิ่มมากขึ้นก็จะใส่นมสดลงไปครับหลังจากที่เราคนผสมตัวชาไทยนมข้นหวานแล้วก็นมสดนะครับอันนี้เราจะได้ชานมแบบเข้มข้นมากๆเลยน่ากินมากๆครับแต่ว่าวันนี้นะครับเมนูโกปี้ชาของเราเนี่ยมีกิมมิคครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟทั้งกาแฟและชาไทยเนี่ยในแบบ 2-in-1 เลยแต่ว่าตัวชาไทยของเราเนี่ยจะแช่แข็งอยู่ในแก้วแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องตักตัวชาไทยอันนี้ลงไปแล้วค่อยๆเอียงแก้วนะครับจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นจนเขาเซตตัวครับเอาละครับประมาณครึ่งแก้วแบบนี้นะครับหลายคนสังเกตว่าเอ๊ะแล้วจะเอียงยังไงในตู้เย็นนี่เราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้แก้วของเราเอียงนะครับแล้วก็ทรงตัวเวลาเอาไปเข้าตู้เย็นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ได้คุณผู้ชมที่บ้านมีอุปกรณ์แบบไหนลองดัดแปลงดูได้นะครับอันนี้ผมทดลองมาละเราก็จะเป็นพิมพ์มัฟฟินแบบนี้แล้วก็เอาแก้วไปวางมันก็จะเอียงสวยงามแบบนี้เลยจากนั้นนะครับก็แค่นำพิมพ์นี้เข้าตู้เย็นครับรอจนตัวชาไทยของเรานะครับแข็งนะครับจากนั้นก็จะเอาออกมาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกาแฟเย็นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือชาไทยที่เราเอาไปแช่แข็งนะครับสวยงามมากๆเลยเขาก็จะเอียงแบบนี้มีพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กาแฟเย็นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำกาแฟเย็นนี้ง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนการทำกาแฟเย็นนะครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เป็นกาแฟผงแบบนี้นะครับลงในบิ๊กเกอร์เลยจากนั้นน้ำร้อนนะครับคนผสมให้เข้ากันถ้าใครชอบเข้มๆผมว่าแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการความหวานมันเพิ่มเข้าไปเวลาทานเนี่ยเขาจะได้เข้ากันดีกับตัวชาไทยเนาะเราก็จะใส่นมข้นหวานเพิ่มเข้าไปครับเดี๋ยวเราคนผสมจนนมข้นหวานละลายดีนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับกับกาแฟเย็นของเรานะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเทตัวกาแฟเย็นลงไปครับโอ้โหสีสันสวยงามหน้าตาน่ากินที่สำคัญหอมมากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูโกปี้ชาของเรานะครับน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งสักหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
ไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะอันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้ง